1วันหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UN เห็นชอบข้อเสนอยุบยิงในฉนวนกาซาที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐความสนใจตอนนี้ได้พุ่งเป้าไปที่ความเต็มใจของอิสราเอลและฮามาสภายใต้แรงกดดันจากนานาชาติที่เพิ่มขึ้นในการทำข้อตกลงเพื่อยุติสงครามทั้งอิสราเอลและฮามาสต่างออกมาแถลงเชิงบวกแต่คลุมเครือเกี่ยวกับแผนการหยุดยิงและกล่าวโทษอีกฝ่ายที่ทำให้สงครามยืดเยื้อต่อไปแต่จนถึงขณะนี้ทั้งคู่ไม่ได้กล่าวว่าจะยอมรับข้อเสนอดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดนาแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนภูมิภาคแห่งนี้เป็นครั้งที่8นับตั้งแต่เกิดสงครามกล่าววานนี้ว่าชะตากรรมของข้อเสนอยุบยิงขึ้นอยู่กับนายยะยาซินวาผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮามาสที่ยังหลบซ่อนตัวอยู่ในฉนวนกาซาแต่นายฮูซามบาตรันเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มฮามาสโต้แย้งว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเป็นอุปสรรคเพียงอย่างเดียวในการบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามถึงแม้อิสราเอลจะกล่าวในแถลงการเห็นด้วยกับข้อตกลงแต่กลับไม่ระบุว่าจะยอมรับข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาเนทันยาฮูปฏิเสธแข่งขันในเงื่อนไขยุบยิงถาวรขณะที่กลุ่มฝาจัดในรัฐบาลอิสราเอลขู่ถอนตัวหากเนทันยาฮูยอมรับการหยุดยิงซึ่งอาจโค่นล้มเขาลงจากอำนาจอย่างไรก็ตามทำเนียบขาวยืนกรานว่าอิสราเอลได้รับรองข้อเสนอแล้วและแผนดังกล่าวยังเป็นความคิดริเริ่มของอิสราเอลอีกด้วยบลิงเคนกล่าวว่าเขาได้รับการรับรองอย่างชัดเจนจากเนทันยาฮูในการประชุมเมื่อวันจันทร์ว่าสนับสนุนข้อเสนอนี้สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเนทันยาฮูลิ้นสองแฉกโดยพูดกับสหรัฐและพันธมิตรแนวร่วมไม่ตรงกันส่วนกลุ่มฮามาสและกลุ่มพันธมิตรญิฮาดอิสลามออกแถลงการเมื่อวันอังคารระบุว่าพวกเขาได้ให้คำตอบแก่อียิปต์และกาตาร์ผู้ไกล่เกลี่ยต่อข้อเสนอของสหประชาชาติแต่เรียกร้องให้มีการแก้ไขแผนการหยุดยิงซึ่งรวมถึงระบุเวลาที่แน่นอนของการหยุดยิงทั้งชั่วคราวและถาวรและขอให้อิสราเอลถอนตัวโดยสมบูรณ์เหล่านี้เป็นประเด็นที่ฮามาสยืนยันมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ด้านแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ใกล้ชิดการเจรจาในประเทศตัวกลางเปิดเผยว่าฮามาสเสนอเปลี่ยนลำดับเวลาใหม่ในแผนหยุดยิงดังกล่าวอย่างไม่ชัดเจนว่าฮามาสเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในข้อเสนอหยุดยิง3ขั้นขณะที่อิสราเอลระบุว่าได้รับคำตอบของฮามาสผ่านทางประเทศตัวกลางแล้วระบุว่าฮามาสได้เสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวแปรสำคัญหลักๆที่มีความหมายมากที่สุดทั้งหมดในข้อเสนอหยุดยิงซึ่งเท่ากับเป็นการปฏิเสธข้อเสนอนี้ทนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกความมั่นคงทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐกำลังประเมินคำขอต่างๆของฮามาสที่อยู่ในคำตอบต่อข้อเสนอหยุดยิงและเมื่อวานนี้บลิงเคนก็ได้เข้าร่วมการประชุมช่วยเหลือในฉนวนกาซาในจอร์แดนซึ่งเขาได้ประกาศความช่วยเหลือเพิ่มเติมกว่า400ล้านดอลลาร์สำหรับชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาและภูมิภาคอื่นๆส่งผลให้ความช่วยเหลือทั้งหมดของสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่า674ล้านดอลลาร์ในช่วง8เดือนที่ผ่านมาส่วนสถานการณ์ในพื้นที่วานนี้ทหารอิสราเอลก็ได้โจมตีเมืองคาฟดันใกล้กับเมืองเจนินในเขตเวสต์แบงก์มีผู้เสียชีวิต6คนขณะเดียวกันที่เมืองราฟาเฮลิคอปเตอร์อิสราเอลหลายลำบินลาดตระเวนใกล้กับเมืองราฟาใต้สุดของฉนวนกาซาในขณะที่ภายในเมืองราฟามีควันลอยขึ้นเหนือท้องฟ้าซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังคงมีการรบกันระหว่างทหารอิสราเอลกับฮามาสในเมืองนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ